กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมากณเทือกเขาอันไกลโพ้นมีมหาเทพเป็นผู้ปกปักรักษาโลกแห่งนี้ให้สงบสุขมหาเทพมีบุตรเป็นสองเทพเทพแรกเขาคือเบียร์คิวลิสไม่มีอะไรในทฤษฎีของเกมที่เบียร์คิวลิสจะไม่รู้เทพที่สองเพซิอุสต้นกำเนิดของคำว่าเล่นเทพๆแมบขิงๆไม่มีเกมไหนในสามโลกที่เขาจะเล่นไม่เป็นทั้งสองชอบแข่งกันเพื่อแย่งชิงความเป็นเทพแห่งเกมทำให้มหาเทพต้องคอยห้ามปรามจนวันหนึ่งมหาเทพทนไม่ไหวจึงไล่ให้ทั้งสองลงมาจุติบนโลกโดยมีข้อแม้ว่าจะกลับสวรรค์ได้เฉพาะเทพที่นำความสุขความสนุกมาให้กับเด็กได้มากที่สุดขอเชิญพบกับเบียร์คิวลิสและเพซิอุสตัวเป็นๆได้ณบัดนี้ช่วงนี้ชาวเกมเมอร์ไลน์มาหาข้าเยอะมากสงสัยเรื่องเกมใหม่ๆของเราดังนั้นภารกิจของพวกเจ้านั้นก็คือช่วยคลายข้อสงสัยให้ชาวเกมเมอร์หน่อยอะไรครับวันนี้เนี่ยกับรายการ Oh My Game ของเราในบรรยากาศแบบนี้นี่เราเป็น call center call center เพราะวันนี้เนี่ยป่าเขาให้ภารกิจเรามาว่าให้มาตอบปัญหาไขข้อสงสัยของเราเกมเมอร์แน่นอนอยู่แล้วเมื่อเวลาคุณมีปัญหาครับคุณจะโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ต่างๆใช่ค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือถ้าอยากติดต่อเรื่องนี้กด1ติดต่อเรื่องนั้นกด2ติดต่อเรื่องกด4กด5กด6กด7กด8ก็ได้แล้วก็วางสายค่ะแล้วก็กดวางนะคะจะบอกว่าที่โทรไปไม่ได้อยากคุยกับคอมอยากคุยกับคนค่ะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ย call center ของเราจะตอบปัญหาทุกเรื่องน้องโทรมาปุ๊บเราก็จะไปตอบคนตอบให้ไม่มีแบบว่ามากด1กด2แน่นอนกดเยอะขนาดนั้นโอ้โหเหนื่อยค่ะโอเคเดี๋ยวช่วงแรกของเรานะคะกับเบียร์คิวลิสแล้วก็เพซิอุสวันนี้ใช่แล้วค่ะเรานี่นะครับก็จะไปอยู่ในช่วงเวลานี่ฮะกับโอ้ my game call center ใช่แล้วครับกับช่วงแรกของเรานะคะโอ้ well done ค่ะโอ้ well done ครับผมโอ้ well done ฮัลโหลสวัสดีครับขออนุญาตนะครับสะดวกหรือเปล่าครับว่างอยู่หรือเปล่าครับอ๋อไม่ว่างเหรอครับไม่เป็นไรครับยังไงฟังผมพูดแป๊บนึงนะครับอะไรนะครับไม่อยากฟังไม่เป็นไรครับฟังได้ครับฮะไม่ว่างจริงๆเหรอครับไม่ว่างไม่เป็นไรผมว่างครับเนี่ยเราเป็น call center เราต้องทำงานทำงานดีมากครับครับผมค่ะโอ้ยมีสายมีสายฮัลโหลค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับ call center จะไม่โง่ขนาดนี้นะครับทำงานค่ะโอเคค่ะแล้วจริงๆ call center สวัสดีค่ะฉันเพชรชารับสายค่ะสอบถามเรื่องอะไรคะเขาสอบถามเรื่องเอลสอร์ดค่ะเอลสอร์ดเหรอคะใช่ค่ะเอลสอร์ดพื้นฐานความรู้สำหรับผู้เล่นใหม่ๆอยากรู้ค่ะทำยังไงบ้างอ๋อพื้นฐานอย่างนี้ค่ะเอลสอร์ดค่ะพื้นฐานที่ควรรู้นะคะสำหรับผู้เล่นใหม่นะคะเขาจะแบ่งออกเป็น4สายด้วยกันค่ะ4ระบบด้วยกันนะคะเพียงแค่กดปุ่มหลักก็สนุกได้แล้วนะคะแบบว่าไม่ต้องพึ่งเมาส์เลยนะคะโดยการควบคุมตัวละครของเรานะคะง่ายๆเลยนะคะมี2ปุ่มด้วยกันนะคะ2ปุ่มครับแซดค่ะแซดครับผมแล้วก็ X ค่ะแล้วก็ X ครับเป็นการโจมตีนะคะด้วยปุ่ม A แล้วก็ S D C ค่ะ S D C นะคะสุดท้ายเป็น control ใช่ไหมครับปุ่ม control นะคะจะเป็นการควบคุม power mode นะคะลองกดดูนะคะจะให้คนใหม่ไหมคะได้นะคะแค่นี้นะคะก็มันแน่นอนแล้วนะคะส่วนต่อไปนะคะในเรื่องของระบบการซื้อขายไอเทมนะคะที่ฉันจะขอโอนสายนะคะไปให้คุณเบียร์นะคะแป๊บนึงขอบคุณครับแผนกซื้อขายไอเทมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับแผนกซื้อขายไอเทมของเรานะครับจะเป็นแผนกซื้อขายไอเทมนะครับแยกเป็นหมวดหนึ่งนะครับก็แค่นะครับคุณนั้นพาตัวละครของคุณนี่นะครับมาหยุดหน้านะครับ NPC ของเราเท่านั้นเองนะครับแล้วกดปุ่ม Z อีกครั้งนึงแค่นี้ไอเทมเจ๋งๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธชุดเกราะเครื่องประดับน้ำยาเติมพลังนะครับและอีกมากมายก็จะตกอยู่ในมือกับเหมือนคุณได้ง่ายๆแล้วนะครับง่ายมากค่ะเน้นย้ำกดปุ่ม Z นะครับกับแผนกซื้อขายไอเทมของเราครับกับเอลซอสครับผมในระบบต่อไปนะคะระบบตีบวกนะคะที่ฉันจะขออธิบายนะคะตามมาด้วยระบบตีบวกแล้วกันนะคะระบบนี้สำคัญมากนะคะจะทำให้เรานะคะสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือระบบตีบวกเนี่ยจะเป็นการพัฒนานะครับเอาอาวุธแล้วก็เครื่องป้องกันนะคะให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเอาเลยฮะง่ายๆนะคะการอัปเกรดไอเทมนะคะก็ไปตามหา NPC ดำเมืองของเราเองครับแล้วก็เลือก
การอัปเกรดไอเทมนะคะแต่ที่สำคัญนะคะในการอัปเกรดไอเทมเนี่ยก็ต้องมีสิ่งของนะคะตามเงื่อนไขด้วยนะคะในเรื่องของอาวุธนะครับสำหรับน้องๆแล้วนี่นะฮะเมื่อเกิดความเสียหายก็ต้องมีการซ่อมแซมอาวุธด้วยใช่แล้วค่ะซ่อมแซมอาวุธค่ะการซ่อมแซมนะครับก็ซ่อมแซมกับ NPC นั่นเองนะฮะเราสามารถเลือกซ่อมทีละชิ้นหรือจะซ่อมหลายๆชิ้นเป็นเซตก็ได้ด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นระบบเควสระบบเควสไม่ใช่แล้วค่ะระบบเควสนะคะของเอลซอร์สนั่นเองนะคะแบ่งระบบเควสนะคะเป็นออกเป็น2แบบด้วยกันนะคะเข้าใจใช่มั้ยคะนั่นก็คือเควสเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็เควสหลักนั่นเองนะฮะที่ใช้ในการดำเนินเกมนะคะแล้วก็มีเควสภารกิจก็คือมีเควสเนื้อเรื่องแล้วเควสภารกิจนะฮะแบ่งออกเป็น2เควสด้วยกันนะคะซึ่งผู้เล่นนะฮะจะสามารถทำเควสได้นะครับจากบอร์ดนะคะหรือว่า NPC ก็ได้ค่ะหลังจากที่เราเควสมาแล้วนะคะผู้เล่นเนี่ยก็สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดของเควสนั้นได้นะครับด้วยการกดปุ่มเดียวเลยค่ะครับปุ่มคิวค่ะครับปุ่มที่อยู่ทางด้านซ้ายมือด้านบนนะคะจากข้อมูลเมื่อสักครู่นี้สั้นๆง่ายๆเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะบอกว่าสามารถเข้าไปสนุกกับเอลซอร์สได้แล้วนะฮะโดยนะครับเขาจะมีเปิดให้ทดลองเล่นวันที่เป็นโค้ชเบต้านะคะวันที่11ถึง15นะฮะตุลาคมนะฮะแล้วก็จะเปิดให้เล่นจริงนะครับโอเพ่นเบต้านะคะในวันที่18ตุลาคมนะฮะหรือตอนนี้นะฮะเข้าไปติดตามนะฮะดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะแบบยังไงมาเมื่อไหร่อะไรยังไงนี่คือช่วงเวลาของโอเวลดันของเรานะครับจบจากนี้นะครับกรุณาให้คะแนนการทำงานของพวกเราด้วยนะคะนะครับแล้วก็ช่วงหน้านะคะอย่าลืมติดตามชมกับเรานะครับโอ้ไมเกมนะครับกับช่วงหน้าครับโอ้เยสซอสครับเอเวอร์แพลเน็ตเกมใหม่มาแรงแสงทุกความน่ารักด้วยมุมมองที่แปลกใหม่ของเกมและเควสสนุกสนุกอีกเพียบดึงดูดให้ทุกคนหลงไปกับความน่ารักสดใสจนตอนนี้ใครๆก็เล่นกันหมดแล้วการันตีด้วยน้องๆจากโรงเรียนอัธมิตรที่มาแชร์ความสนุกให้ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนอัธมิตรนะคะและหนูค่ะมิล่าค่ะเนยค่ะตองค่ะแพนครับโอ๊ตครับค่ะก็รู้จัก Ever Planet จากอินเทอร์เน็ตนะคะไฟเตอร์ครับนักรบครับสู้ตายส่วนหนูนะคะเรียกเมจิเชียนค่ะเท่มากๆเลยค่ะมีเวทมนต์ด้วยค่ะที่เล่น Ever Planet นะคะเพราะว่าภาพเนี่ยเขาน่ารักสวยแล้วก็มีเควสแปลกๆด้วยค่ะตัวละครก็น่ารักค่ะเพื่อนเล่นครับเล่นเป็นเพื่อนครับของมิล่าแน่นอนค่ะของมิล่าสวยสุดค่ะไม่มีใครเทียบได้สวยกว่าจะอยากให้มีแบบไอเทมมากขึ้นนะคะแบบเยอะๆมันจะได้มันบวกเงินเยอะๆเลยจะดีมากอยากให้มีเควสเพิ่มเยอะๆเลยค่ะใช่แบ่งเวลาในการเล่นเล่นนะคะใช่ค่ะเพื่อนๆสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเกม Ever Planet ได้ที่ www.everplanet.in.th Ever Planet มาเล่นกันนะคะเย้ Dragon Nestอัปเดตอาชีพใหม่ Academic น้องแว่นโหดใสถล่มรังมังกรพร้อมกระชากใจ10ตุลาคมนี้ Oh my god ตอนนี้ของเรานะฮะกับโอเยซอสนะครับน้องๆครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเดี๋ยวนี้เราไม่มีนี่แล้วนะไม่ได้คิดไว้ไม่ได้คิดไว้ด้วยสมองน้อยนะครับช่วงนี้นะฮะวันนี้นะฮะเรามีอะไรมาฝากครับสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมีภาพงานนะคะ eSport World Class 2012เหรอครับใช่แล้วครับปี2012นี่เองชาวเกมเมอร์เนี่ยเขาถามมาเยอะเลยค่ะเคยถามมาจำได้มีอยู่ช่วงนึงที่บอกว่ารับสายแทบไม่ทันเลยรับสายแทบไม่ทันเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานวันที่22 23โอ้เอางี้ง่ายๆเดี๋ยวเราจะมีนะฮะเรื่องราวของภาพบรรยากาศงานให้ดูด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเราบอกก่อนนะครับว่างานนี้ eSport World Class 2012นี่เป็นการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาฮีโร่นะฮะเพราะว่ามันจะได้ภาพนะฮะนะฮะเราจะเฟ้นหาฮีโร่นะครับเพราะว่าเกมเมอร์ก็เป็นฮีโร่ได้นะจากวงการ Play FPS ของเรานั่นเองนะฮะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับไปแข่งขันระดับโลกตัวแทนนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็น EVA Thailand Championship 2022ก็จะไปเป็นทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเขาก็คว้าสิทธิ์ชนะเลิศปุ๊บ
ก็จะไปนะครับแข่งขันเอว่าเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2022นะฮะรวมไปถึงเอว่าซุปเปอร์ลีก2022ก็จะคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันเอว่า4หรือว่าเอว่าเซาท์อีสต์เอเชียแชมเปี้ยนชิพเองแล้วก็ยังหานะคะตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันคอร์เตอร์สไตล์ด้วยที่งาน WCG นะฮะงานเกมยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยเดียวใช่แล้วนอกจากการแข่งขันแล้วนะคะก็ยังมีกิจกรรมนะคะให้เกมเมอร์เนี่ยได้ร่วมสนุกชิงไอเทมด้วยพร้อมโซนซื้อขายไอเทมนะคะอยากบอกได้เลยว่าคนเยอะมากคนเยอะมากใช่เรียกได้ว่าเป็นช่วงนาทีที่บอกว่าใช้กอบโกยไอเทมเป็นอย่างดีนะครับผมนะครับเขาบอกว่าแถมงานนี้เนี่ยยังได้รับเกียรติด้วยนะคะจากฮีโร่เป็นชาวฮีโร่ชาวไทยนะครับฮีโร่วงการมวยไทยมวยสากลสมัครเล่นครับพี่แก้วพงษ์ประยูรนะครับนักชกเหรียญเงินโอลิมปิกที่ลอนดอนที่แพ้บอกว่าแต่ว่าเขาเป็นเหรียญทองในใจของคนไทยถึงว่าจะแพ้ในเกมแต่ว่าชนะใจคนดูและอีกหนึ่งคนนะครับก็คือพี่อ่างเถิดโอ้คนนี้ชนะใจผมไปแล้วนะสองคนนี้นะครับจะขึ้นเวทีมาต่อยกันนะครับพี่อ่างตอนพี่แก้วใช่พี่แก้วรับงานที่ผมโทรไปหาพี่แก้วครับพี่แก้วครับผมพอดีมีงานเป็น e-sport world class 2022พี่พอดีเดี๋ยวจะมีให้พี่ขึ้นไปแบบชกกับคู่ชกนิดนึงอะไรเงี้ยพี่แก้วถามใครใครใช่ไหมเก่งหรือเปล่าพี่ถามแบบนี้เพราะว่าผมระดับนี้แล้วผมไปชกกับใครผมแพ้ไม่ได้ผมบอกต้องเอาคนไม่เก่งเลยครับพี่ไม่เก่งขนาดนี้เอาแบบว่าง่อยเปียเสียขามาก็ได้เพราะว่าพี่ได้ชนะแบบขาดลอยขาดลอยเลยเพราะว่าพี่รู้สึกพี่ไม่อยากเก็บตัวอย่างงั้นถ้าเกิดสมมติว่าเป็นพี่อ่างเถิดเทิงได้ไหมครับพี่แก้วพูดมาคำเดียวเลยครับว่าโอ้ยต่อยให้คว่ำต่อยให้คว่ำเนี่ยพี่โล่งคุณไทยพี่พูดเองนะเราเล่นเนี่ยเอาเลยครับงานนี้นี่ฮะใครพลาดเนี่ยถือว่าต้องเสียใจไปตลอดแน่เลยนะครับแบบงาน e-sport world class 2022ใช่แล้วจ้าเดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศให้ชมกันด้วยนะคะถ้ายังไงเนี่ยถ้าใครไม่ได้ไปงานนี้เนี่ยเสียดายนะถ้ายังไงเดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศให้ดูให้น้ำลายไหลเล่นครับผมไปดูกันเลยค่ะพี่แก้วต่อยพี่อ่างตึงแหลมเลยกระบอกกบงับเอาระเบิดไปจริงสวัสดีครับพวกเราทีมนิวโรชันอีสปอร์ตครับผมเราได้3แชมป์นี่ต้องบอกว่าภูมิใจมากๆนะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่ากว่าจะได้วันนี้มาต้องขอบคุณน้องๆทุกๆคนนะครับเพราะว่าการฝึกฝนของเราเนี่ยหนักมากๆนะครับก็อย่าง AVA เนี่ยเราฝึกฝนมาทั้งปีนึงเต็มๆนะก็ต้องตรงนี้ต้องให้เครดิตน้องๆนะครับว่าทำได้ดีจริงๆครับแชมป์แรกครับเคาน์เตอร์ไซด์ออนไลน์นะครับไปแข่งขันที่ประเทศจีนครับผมเป็นตัวแทนประเทศไทยนะฮะแชมป์ที่2นะครับเป็นรถถังซุปเปอร์ลีกนะครับไปที่มาเลเซียครับผมแชมป์ที่3ครับนี่ครับAVA Thailand Championship ครับไปแข่งต่อที่เกาหลีครับก็อยากจะฝากถึงน้องๆเกมเมอร์รุ่นใหม่ๆนะครับว่ากว่าจะมายืนตรงนี้ได้เนี่ยเสียงยังหายเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ง่ายนะกว่าจะได้แชมป์ต้องพยายามมากๆนะครับก็ยังไงฝึกฝนกันเยอะๆแล้วกันครับสุดท้ายครับฝากเชียร์ Evolution Esports ครับบุกเกาหลีครับผมเราก็พยายามมาอย่าท้อครับเพราะว่าทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นในด้านกีฬาหรือว่าในด้านหน้าที่การงานมันก็ต้องมีอุปสรรคไว้แล้วครับอยู่ที่ว่าเราจะฝ่าฟันไม่ได้ไหมพยายามกลับมาคิดทบทวนแล้วก็ปรับปรุงสิ่งไหนที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งไหนที่เราสามารถที่จะฝ่าฟันไม่ได้ก็อยากให้ทุกคนฝ่าฟันไปได้ครับเพื่อเป้าหมายและจุดหมายที่เราได้ตั้งไว้ครับอย่างเกมเมอร์นี่ก็อยากฝากน้องว่าถ้าน้องรักในด้านนี้แล้วก็อยากให้ตั้งใจฝึกฝนฝึกซ้อมแล้วก็มีระเบียบวินัย
มีแต่นักกีฬาแล้วครับก็เวลาไปแข่งขันก็พยายามทำหน้าที่ของเองให้ดีที่สุดเพื่อประเทศชาติของเราแล้วก็เพื่อครอบครัวของเราครับผมงานนี้บอกว่างานนี้แบบคนแน่นคึกคักมากคนแน่นคนโรเทตนะครับในฮอลล์นี่กว่า 700,000 คนเรียกได้ว่าถ้าเกิดยกขาขึ้น2ข้างนี้ตูดไม่ถึงพื้นนะฮะตูดไม่ถึงพื้นคนโดนใครยกอุโมงค์เกษตรอยู่นะครับแม่นะฮะโอเคนะฮะยังไงก็อย่าลืมนะครับที่ให้กำลังใจนะฮะ7ฮีโร่เกมเมอร์ชาวไทยของเรานะครับไปคว้าแชมป์ระดับโลกด้วยนะฮะและนี่คือโอ้เยสซอสครับส่วนช่วงหน้าเราครับกลับเจอกันกับโอสตอมOh my god! รีบกลับไปทำงานของเรากันต่อแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับใครที่เป็นแบบว่าลูกค้าที่จะโทรมาสอบถามเรื่องราวโอ้ยอย่าขับแรงยังไงครับผมปิวอู้ยนะครับแหมนะฮะค่ะไอ้นี่โอ้ยอย่าจับพุงทำไมครับเดี๋ยวลงต่ำแล้วมันจะไม่ดีนะฮะวันนี้นี่นะครับยังไงมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวสายเข้าไหนฮะนี่เป็นช่วงเวลาของโอตันของเราเนี่ยใช่โอตันค่ะโอ้ยเขามีคนโทรมาถามว่าครับโอ้ยเรื่องของแพทที่อัปเดตไปค่ะในเกมไดโบที่มีแพทไอ 1.0.4 แล้วนะใช่ค่ะแพทใหม่ของไดโบนี่นะเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงยังไงเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพกราฟิกก็ตามแต่นะครับจะสวยงามมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีนะฮะเรื่องของเอฟเฟกต์ด้วยมันจะวิ่งหน่อยโอ้ยให้10เลย10ล้อข้างหน้าโอ้ยเกือบไปนะฮะไอเราคนนี้ก็ได้คะแนนวันนี้เรามีตัวอย่างของไอเทมนะครับใช่ค่ะ Legendary นะครับไอเทมนะฮะในตำนานนะฮะที่ได้รับการปรับแต่งเพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปเดี๋ยวไปดูกันมีคลิปให้ดูด้วยใช่ว่ามันจะน่าเล่นหน้าแบบสวยงามขนาดไหนใช่ไปดูกันค่ะNow all these items look fantastic before, but now they have nice modification. They got some nice glowing effect, and you know they got new skill abilities now. They actually listened to the community itself, and they actually implemented a new proc system. So for an example, if an item says has 10% for proc for flame damage, weapon's gonna activate and it's gonna have some nice special effect. And as you can see, the firewalkers.Has a proc effect of firewalk, and as you can see, it's erupting the whole ground. So I think this is a pretty fantastic idea. And you know, all these shiny, glittery things will make the legendaries actually more valuable in prices. And now they're changing the whole stats of the legendary item, so it's gonna be above 1,000 DPS for each weapon now. Or, you know,in favor compared to the rare items. It's going to be much better as expected in the 1.04 patch, so it's coming soon. And be sure to play Diablo 3. I know a lot of people quit, but this is probably a reason to get back to it. So hope you guys enjoy. Peace out, guys.
ในตำนานนี่อารมณ์เหมือนไดไบโบนะครับใครที่บอกว่าอย่าเนี่ยฮะอย่าพลาดอย่าช้านะครับที่ไปไล่ล่าไอเทมในตำนานกันเนี่ยวันนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวเราเนี่ยครับจะไปช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะฮะใช่ละค่ะกับโอไอฮาโอไอฮาหมายอะไรฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีคลิปสนุกๆมาให้ดูนะฮะในช่วงเวลาของโอไอฮาด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ทำไมคะหลังจากที่เราออกไปข้างนอกมาโอ้เราทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมแต่ว่าบริษัทไม่เคยเข้าใจไม่เข้าใจอะไรหรอคะแกเห็นไหมเขาเขียนว่าอะไรรับสมัครพนักงานใหม่ตำแหน่งคอร์เซ็นเตอร์ตำแหน่งด่วนเดี๋ยวไปดูคลิปกันกันโอ้ยเดี๋ยวไปเคลียร์เจ้านายก่อนไปแล้วเราก็ออกไปทำงานมาเหมือนกันไปแล้วIt's done! Guys, you gotta see this thing, it's huge! Oh man...ก็สนุกสนานกันไปกับเด็กๆกับโอไอฮานะฮะแต่ละคลิปของเราก็สรรหามาให้นะฮะค่ะเราให้ข้อมูลดีขนาดนี้แล้วพ่อเราว่าไงบ้างพ่อครับดีขนาดไหนฮัลโหลพ่อไงบ้างวันนี้ลูกทำภารกิจเสร็จแล้วนะมาเลยมาวันนี้จะใหเท่าไหร่ให้กี่เหรียญบอกมาเลยวันนี้เราทำภารกิจอย่างดีเยี่ยมมากใช่ไหมผลงานของพวกเจ้าวันนี้ทำได้ดีไขข้อข้องใจให้ชาวเกมเมอร์ได้หลายคนถ้าพอใจมากเอาไป3เหรียญ3เหรียญ3เหรียญด้วยกันถือว่าเราท็อปนะช่วงนี้มาช่วงนี้3เหรียญตลอดเลยนะไม่ได้ต่ำกว่า3พ่อครับขอบคุณมากครับและยังไงภารกิจของพวกเราเนี่ยเราได้ตั้งใจทำต่อไปด้วยความเกมเมอร์ทุกคนเลยครับใช่แล้วค่ะโอ้ my game ของเราแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามชมพวกเราได้นะคะที่ไหนแก๊งการ์ตูนการ์ตูนนะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลา4ทุ่มนะครับแล้วก็มีรีลันด้วยวันพุธเวลาเที่ยงเนี่ยติดตามชมพวกเราแล้วนะฮะก็ด้วยกันแล้วกันนะครับทำกันบ้งกันบ้านกันด้วยใช่แม่ทำงานบ้านด้วยนะครับถ้ามีเวลาว่างหลังเลิกเรียนก็มาดูรายการเราเข้าเท็กซี่ขับเพื่อหาเงินด้วยนะครับโอ้โหท่านนี้แบบเด็กไทยยังมีความสามารถอีกความสามารถหลากหลายเหลือเกินโอเคครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะฮะกับโอ้ my game พี่ชลิศสวัสดีครับเฮสิวันสวัสดีครับYeah.
กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมากณเทือกเขาอันไกลโพ้นมีมหาเทพเป็นผู้ปกปักรักษาโลกแห่งนี้ให้สงบสุขมหาเทพมีบุตรเป็นสองเทพเทพแรกเขาคือเบียคิวลิสไม่มีอะไรในทฤษฎีของเกมที่เบียคิวลิสจะไม่รู้เทพที่สองเพสซิอุสต้นกำเนิดของคำว่าเล่นเทพเทพเมพขิงขิงไม่มีเกมไหนในสามโลกที่เขาจะเล่นไม่เป็นทั้งสองชอบแข่งกันเพื่อแย่งชิงความเป็นเทพแห่งเกมทำให้มหาเทพต้องคอยห้ามปรามจนวันหนึ่งมหาเทพทนไม่ไหวจึงไล่ให้ทั้งสองลงมาจุติบนโลกโดยมีข้อแม้ว่าจะกลับสวรรค์ได้เฉพาะเทพที่นำความสุขความสนุกมาให้กับเด็กได้มากที่สุดขอเชิญพบกับเทียคิวลิสและเทพซีอุสตัวเป็นๆได้ณบัดนาวช่วงนี้ชาวเกมเมอร์ไลน์มาหาข้าเยอะมากสงสัยเรื่องเกมใหม่ๆของเราดังนั้นภารกิจของพวกเจ้านั้นก็คือช่วยคลายข้อสงสัยให้ชาวเกมเมอร์หน่อยเอาละครับวันนี้เนี่ยกับรายการ Oh My Game ของเราในบรรยากาศแบบนี้นี่เราเป็น call center call center เพราะวันนี้เนี่ยป๋าเขาให้ภารกิจเรามาว่าให้มาตอบปัญหาคลายข้อสงสัยของเราเกมเมอร์แน่นอนอยู่แล้วเมื่อเวลาคุณมีปัญหาครับคุณจะโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ต่างใช่ค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือถ้าอยากติดต่อเรื่องนี้กด1ติดต่อเรื่องนั้นกด2ติดต่อเรื่องนี้กด4กด5กด6กด7กด8ก็ได้แล้วก็วางสายค่ะแล้วก็กดวางนะคะจะบอกว่าที่โทรไปไม่ได้อยากคุยกับคอมอยากคุยกับคนค่ะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ย call center ของเราจะตอบปัญหาทุกเรื่องน้องโทรมาปุ๊บเราก็จะไปตอบคนตอบไปให้ไม่มีแบบว่ามากด1กด2แน่นอนกดเยอะขนาดนั้นโอ้โหเหนื่อยค่ะโอเคเดี๋ยวช่วงแรกของเรานะคะกับเบียร์คิวลิสแล้วก็เพซิอุสวันนี้ใช่แล้วค่ะเราได้นะครับก็จะไปอยู่ในช่วงเวลานี่ฮะกับโอ้ไม่เกม call center ใช่แล้วกับช่วงแรกของเรานะคะโอ้เวลดันค่ะโอ้เวลดันครับผมโอ้เวลดันฮัลโหลสวัสดีครับขออนุญาตนะครับสะดวกหรือเปล่าครับว่างอยู่หรือเปล่าครับอ๋อไม่ว่างเหรอครับไม่เป็นไรครับยังไงฟังผมพูดแป๊บนึงนะครับอะไรนะครับไม่อยากฟังไม่เป็นไรครับฟังได้ครับฮะไม่ว่างจริงๆเหรอครับไม่ว่างไม่เป็นไรผมว่างครับเนี่ยเราเป็น call center เราต้องทำงานทำงานดีมากครับครับผมค่ะโอ้โหมีสายมีสายมีสายฮัลโหลค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับ call center จะไม่โง่ขนาดนี้นะครับ call center ค่ะโอเคค่ะโอ้ยจริง call center สวัสดีค่ะครับเชิญเชิญรับสายค่ะสอบถามเรื่องอะไรคะเขาสอบถามเรื่องเอลสอร์ดค่ะเอลสอร์ดเหรอคะใช่ค่ะเอลสอร์ดพื้นฐานความรู้สำหรับผู้เล่นใหม่ๆอยากรู้ว่าค่ะทำยังไงบ้างอ๋อพื้นฐานอย่างนี้ค่ะเอลสอร์ดค่ะพื้นฐานที่ควรรู้นะคะสำหรับผู้เล่นใหม่นะคะเขาจะแบ่งออกเป็น4สายด้วยกันค่ะ4ระบบด้วยกันนะคะเพียงแค่กดปุ่มหลักก็สนุกได้แล้วนะคะแบบว่าไม่ต้องพึ่งเมาส์เลยนะคะโดยการควบคุมตัวละครของเรานะคะง่ายๆเลยนะคะมี2ปุ่มด้วยกันนะคะ2ปุ่มครับแซดค่ะZ ครับผมแล้วก็ X ค่ะแล้วก็ X ครับเป็นการโจมตีนะคะด้วยปุ่ม A แล้วก็ S D C ค่ะ S D C นะคะสุดท้ายเป็น control ใช่ไหมครับปุ่ม control นะคะจะเป็นการควบคุม power mode นะคะลองกดดูนะคะจะให้คนใหม่ไหมคะได้นะคะแค่นี้นะคะก็มันแน่นอนแล้วนะคะส่วนต่อไปนะคะในเรื่องของระบบการซื้อขายไอเทมนะคะที่ฉันจะขอโอนสายนะคะไปให้คุณเบียร์นะคะแป๊บนึงขอบคุณครับแผนกซื้อขายไอเทมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับแผนกซื้อขายไอเทมของเรานะครับจะเป็นแผนกซื้อขายไอเทมนะครับแยกเป็นหมวดหมู่นะครับก็แค่นะครับคุณนั้นพาตัวละครของคุณนี่นะครับมาหยุดหน้านะครับ NPC ของเราเท่านั้นเองนะครับแล้วกดปุ่ม Z อีกครั้งนึงแค่นี้ไอเทมเจ๋งๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธชุดเกราะเครื่องประดับน้ำยาเติมพลังนะครับและอีกมากมายก็จะตกอยู่ในมือกับมือของคุณได้ง่ายแล้วนะครับง่ายมากค่ะเน้นย้ำกดปุ่ม Z นะครับกับแผนกซื้อขายไอเทมของเราครับกับ El Source ครับผมในระบบต่อไปนะคะระบบตีบวกนะคะที่ฉันจะขออธิบายนะคะตามมาด้วยระบบตีบวกแล้วกันนะคะระบบนี้สำคัญมากนะคะจะทำให้เรานะคะสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือระบบตีบวกเนี่ยจะเป็นการพัฒนานะครับเอาอาวุธแล้วก็เครื่องป้องกันนะคะให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเออเหรอฮะง่ายๆนะคะการอัปเดตไอเทมนะคะก็ไปตามหา NPC ดำเนินของเราเองครับแล้วก็เลือก
การอัปเกรดไอเทมนะคะแต่ที่สำคัญนะคะในการอัปเกรดไอเทมเนี่ยก็ต้องมีสิ่งของนะคะตามเงื่อนไขด้วยนะคะในเรื่องของอาวุธนะครับสำหรับน้องๆแล้วนี่นะฮะเมื่อเกิดความเสียหายก็ต้องมีการซ่อมแซมอาวุธด้วยใช่แล้วค่ะซ่อมแซมอาวุธค่ะการซ่อมแซมนะครับก็ซ่อมแซมกับ NPC นั่นเองนะฮะเราสามารถเลือกซ่อมทีละชิ้นหรือจะซ่อมหลายๆชิ้นเป็นเซตก็ได้ด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นระบบเควสระบบเควสไม่ใช่แล้วค่ะระบบเควสนะคะของเวลซอสนั่นเองนะคะแบ่งระบบเควสนะคะเป็นออกเป็น2แบบด้วยกันนะคะเข้าใจใช่ไหมคะนั่นก็คือเควสเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็เควสหลักนั่นเองนะฮะที่ใช้ในการดำเนินเกมนะคะแล้วก็มีเควสภารกิจก็คือมีเควสเนื้อเรื่องแล้วเควสภารกิจนะฮะแบ่งออกเป็น2เควสด้วยกันนะคะซึ่งผู้เล่นนะฮะจะสามารถทำเควสได้นะครับจากบอร์ดนะคะหรือว่า NPC ก็ได้ค่ะหลังจากที่ได้รับเควสมาแล้วนะครับผู้เล่นเนี่ยก็สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดของเควสนั้นได้นะครับด้วยการกดปุ่มเดียวเลยค่ะครับปุ่มคิวค่ะครับปุ่มที่อยู่ทางด้านซ้ายมือด้านบนนะคะจากข้อมูลเมื่อสักครู่นี้สั้นๆง่ายๆเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็ได้บอกว่าสามารถเข้าไปสนุกกับเอลซอร์ได้แล้วนะฮะโดยนะครับเขาจะมีเปิดให้ทดลองเล่นวันที่เป็นโค้ดเบต้านะคะวันที่11ถึง15นะฮะตุลาคมนะฮะแล้วก็จะเปิดให้เล่นจริงนะครับโอเพนเบต้านะคะในวันที่18ตุลาคมนะฮะหรือตอนนี้นะฮะเข้าไปติดตามนะฮะดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะแบบยังไงมาเมื่อไหร่อะไรยังไงนี่คือช่วงเวลาของโอเวลดันของเรานะครับการจบจากนี้นะครับการุณาให้คะแนนการทำงานของพวกเราด้วยนะคะนะครับแล้วก็ช่วงหน้านะคะอย่าลืมติดตามชมกับเรานะครับโอมายเกมนะครับกับช่วงหน้าครับโอ้เยสซอครับEver Planet เกมใหม่มาแรงแสงที่ความน่ารักด้วยมุมมองที่แปลกใหม่ของเกมและเควสสนุกๆอีกเพียบดึงดูดให้ทุกคนหลงไปกับความน่ารักสดใสจนตอนนี้ใครๆก็เล่นกันหมดแล้วการันตีด้วยน้องๆจากโรงเรียนอัธมิตรที่มาแชร์ความสนุกให้ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนอัธมิตรนะคะและหนูค่ะมิล่าค่ะเนยค่ะตองค่ะแพนครับโอ๊ตครับค่ะก็รู้จัก Ever Planet จากอินเทอร์เน็ตนะคะไฟเตอร์ครับนักรบครับสู้ตายส่วนหนูนะคะเรียกเมจิเชียนค่ะเท่มากๆเลยค่ะมีเวทมนต์ด้วยค่ะที่เล่น Ever Planet นะคะเพราะว่าภาพเนี่ยเขาน่ารักสวยแล้วก็มีเควสแปลกๆด้วยค่ะตัวละครก็น่ารักค่ะเพื่อนเล่นครับเล่นเป็นเพื่อนครับของวิล่าแน่นอนค่ะของวิล่าสวยสุดค่ะไม่มีใครเทียมได้สวยกว่าก็อยากให้มีแบบไอเทมมากขึ้นนะคะแบบเยอะๆจะได้มันพวกเงินเยอะๆเลยจะดีมากอยากให้มีเควสเพิ่มเยอะๆเลยค่ะใช่แต่เวลาในการเล่นด้วยนะคะใช่ค่ะเพื่อนๆสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเกม Ever Planet ได้ที่ www.everplanet.in.ps Ever Planet มาเล่นกันนะคะเย้ Dragon Nest อัปเดตอาชีพใหม่Academic น้องแว่นโหดใสถล่มรังมังกรพร้อมกระชากใจ10ตุลาคมนี้ Oh my god TV Oh my god TV Oh yes sir ในช่วงเวลานี้ของเรานะฮะกับโอเยซอนนะครับน้องๆครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเดี๋ยวนี้เราไม่มีนี่แล้วนะไม่ได้คิดไว้ไม่ได้คิดไว้สมองน้อยนะครับช่วงนี้นะฮะวันนี้นะฮะเรามีอะไรมาฝากครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมีภาพงานนะคะ e-sport world class 2012เหรอครับใช่แล้วค่ะปี2012นี่เองชาวเกมเมอร์เนี่ยเขาถามมาเยอะเลยค่ะเคยถามมาจำได้มีอยู่ช่วงนึงที่บอกว่ารับสายแทบไม่ทันเลยรับสายแทบไม่ทันเลยนะเกี่ยวกับเรื่องงานวันที่22 23โอ้เอางี้ง่ายๆเดี๋ยวเราจะมีนะฮะเรื่องราวของภาพบรรยากาศงานให้ดูด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเราบอกก่อนนะครับว่างานนี้ e-sport world class 2012นี่เป็นการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาฮีโร่นะฮะแต่ก็ว่ามันจะได้ภาพนะฮะนะฮะเราจะเฟ้นหาฮีโร่นะครับเพราะว่าเกมเมอร์ก็เป็นฮีโร่ได้จากวงการ Play FPS ของเรานั่นเองนะฮะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับไปแข่งขันระดับโลกตัวแทนนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็น EVA Thailand Championship 2022ก็จะไปเป็นทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเขาก็คว้าสิทธิ์ชนะเลิศปุ๊บก็จะไปนะครับแข่งขัน EVA World Championship 2012นะฮะรวมไปถึง EVA Super League 2012ก็จะคว้าสิทธิ์ไปแข่งขัน EVA C หรือว่า EVA Southeast Asia Championship นั่นเองแล้วก็ยังหานะคะตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน Counter Strike ด้วยที่งาน
WCG นะฮะงานเกมยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวใช่แล้วนอกจากการแข่งขันแล้วนะคะก็ยังมีกิจกรรมนะคะให้เกมเมอร์เนี่ยได้ร่วมสนุกชิงไอเทมด้วยพร้อมโซนซื้อขายไอเทมนะคะอยากบอกได้เลยว่าคนเยอะมากคนเยอะมากใช่เรียกได้ว่าเป็นช่วงนาทีที่บอกว่าใช้กอบโกยไอเทมเป็นอย่างดีนะครับผมนะครับเขาบอกว่าแถมงานนี้เนี่ยยังได้รับเกียรติด้วยนะคะจากฮีโร่เป็นชาวฮีโร่ชาวไทยนะครับฮีโร่วงการมวยไทยมวยสากลสมัครเล่นครับพี่แก้วพงษ์ประยูรนะครับนักชกเหรียญเงินโอลิมปิกที่ลอนดอนที่แพ้บอกว่าแต่ว่าเขาเป็นเหรียญทองในใจของคนไทยถึงว่าจะแพ้ในเกมแต่ว่าชนะใจคนดูและอีกหนึ่งคนนะครับก็คือพี่อ่างเหิดเอิมโอ้คนนี้ชนะใจผมไปแล้วนะสองคนนี้นะครับจะขึ้นเวทีมาต่อยกันนะครับพี่อ่างตอนที่พี่แก้วใช่พี่แก้วรับงานที่ผมโทรไปหาพี่แก้วครับพี่แก้วครับผมพอดีมีงานเป็น e-sport world class 2022ครับพี่พอดีเดี๋ยวจะมีให้พี่ขึ้นไปแบบชกกับคู่ชกนิดนึงอะไรเงี้ยพี่แก้วถามใครใครใช่ไหมเก่งหรือเปล่าพี่ถามแบบนี้เพราะว่าผมระดับนี้แล้วผมไปชกใครผมแพ้ไม่ได้ผมบอกต้องเอาคนไม่เก่งเลยครับพี่ไม่เก่งขนาดนี้เอาแบบว่าง่อยเปียเสียขามาก็ได้เพราะว่าพี่ได้ชนะแบบขาดลอยขาดลอยเลยเพราะว่าพี่รู้สึกพี่ไม่อยากเก็บตัวอย่างนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเป็นพี่อ่างเถิดเทิงได้ไหมครับพี่แก้วพูดมาคำเดียวเลยครับว่าโอ้ยต่อยให้คว่ำต่อยให้คว่ำเนี่ยค่ะพี่โล่งคุณไทยพี่พูดเองนะ เราเนี่ยเอาเลยครับงานนี้นี่ฮะใครพลาดเนี่ยถือว่าต้องเสียใจไปตลอดแน่เลยนะครับแบบงาน eSport World Class 2012ใช่แล้วจ้าเดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศให้ชมกันด้วยนะคะถ้ายังไงเนี่ยถ้าใครไม่ได้ไปงานนี้เนี่ยเสียดายนะถ้ายังไงเดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศให้ดูให้น้ำลายไหลเล่นครับผมไปดูกันเลยค่ะพี่แก้วต่อยพี่อ่านเอาระเบิดไปจริงสวัสดีครับพวกเราทีมนิวโรชั่นอีสปอร์ตครับผมเราได้3แชมป์นี่ต้องบอกว่าภูมิใจมากๆนะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่ากว่าจะได้วันนี้มาต้องขอบคุณน้องๆทุกๆคนนะครับเพราะว่าการฝึกฝนของเราเนี่ยหนักมากๆนะครับก็อย่าง AVA เนี่ยเราฝึกฝนมาทั้งปีนึงเต็มๆนะก็ต้องตรงนี้ต้องให้เครดิตน้องๆนะครับว่าทำได้ดีจริงๆครับแชมป์แรกครับเคาน์เตอร์ไซต์ออนไลน์นะครับไปแข่งขันที่ประเทศจีนครับผมเป็นตัวแทนประเทศไทยนะฮะแชมป์ที่2นะครับเป็นรถถังซุปเปอร์ลีกนะครับไปที่มาเลเซียครับผมแชมป์ที่3ครับนี่ครับ AVA Thailand Championship ครับไปแข่งต่อที่เกาหลีครับก็อยากจะฝากถึงน้องๆเกมเมอร์รุ่นใหม่ๆนะครับว่ากว่าจะมายืนตรงนี้ได้เนี่ยเสียงยังหายเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ง่ายนะกว่าจะได้แชมป์ต้องพยายามมากๆนะครับก็ยังไงฝึกฝนกันเยอะๆแล้วกันครับสุดท้ายครับฝากเชียร์นิวโรชั่นอีสปอร์ตครับบุกเกาหลีครับผมเราก็พยายามมาอย่าท้อครับเพราะว่าทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นในด้านกีฬาหรือว่าในด้านหน้าที่การงานมันก็ต้องมีอุปสรรคไปแล้วครับอยู่ที่ว่าเราจะฝ่าฟันมันไม่ได้ไหมพยายามกลับมาคิดรบทวนแล้วก็ปรับปรุงสิ่งไหนที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งไหนที่เราสามารถที่จะฝ่าฟันไม่ได้ก็อยากให้ทุกคนฝ่าฟันไปได้ครับเพื่อเป้าหมายและจุดหมายที่เราได้ตั้งไว้ครับอย่างเกมเมอร์นี่ก็อยากฝากน้องว่าถ้าน้องรักในด้านนี้แล้วก็อยากให้ตั้งใจฝึกฝนฝึกซ้อมแล้วก็มีระเบียบวินัยมีแฟนนักกีฬาแล้วครับก็เวลาไปแข่งขันก็พยายามทำหน้าที่ของเองให้ดีที่สุดเพื่อประเทศชาติของเราแล้วก็เพื่อครอบครัวของเราครับผมWe'll be right back.
โอ้โหภาพงานนี่แบบว่างานนี้แบบคนแน่นคึกคักมากคนแน่นคนโรเทตนะครับในฮอลล์นี่กว่า 700,000 คนเรียกได้ว่าถ้าเกิดยกขาขึ้น2ข้างนี้ตูดไม่ถึงพื้นนะฮะตูดไม่ถึงพื้นคนโดนไทยยกอุโมงค์เกษตรอยู่นะครับแม่นะฮะโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับที่ให้กำลังใจนะฮะ7ฮีโร่เกมเมอร์ชาวไทยของเรานะครับไปคว้าแชมป์ระดับโลกด้วยนะฮะและนี่คือโอ้ยซอสครับส่วนช่วงหน้าเราครับกลับเจอกันกับโอสตอมโอ้ my god โอ้ my god โอ้ตันตอนนี้นะครับเราก็ต้องแบบว่ารีบกลับไปทำงานของเรากันต่อแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับใครที่เป็นแบบว่าลูกค้าที่จะโทรมาสอบถามเรื่องราวโอ้ยอย่าขับแรงยังไงครับผมปิวอุ้ยนะครับแหมนะฮะค่ะไอ้นี่โอ้ยอย่าจับพุงอย่าจับพุงทำไมครับครับเดี๋ยวลงต่ำแล้วจะไม่ดีนะฮะวันนี้นี่นะครับยังไงมีอะไรฮะเดี๋ยวใส่เข้านะฮะนี่เป็นช่วงเวลาของโอตันของเราเนี่ยใช่โอตันค่ะอุ้ยเขามีคนโทรมาถามว่าครับโอ้ยเรื่องของแพทที่อัปเดตไปค่ะในเกมไดโบไดโบที่มีแพท 1.0.4 แล้วนะใช่ค่ะแพทใหม่ของไดโบนี่นะเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงยังไงเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพกราฟิกก็ตามแต่นะครับจะสวยงามมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีนะฮะเรื่องเอฟเฟกต์ด้วยดูวิ้งวิ้งหน่อยโอ้ยติดเลยนะติดเลยติดล้อข้างหน้าโอ้ยเกือบไปนะฮะไอเราคนนี้ก็ได้คะแนนวันนี้เรามีตัวอย่างของไอเทมนะครับใช่ค่ะ Legendary นะครับไอเทมนะฮะในตำนานนะฮะที่ได้รับการปรับแต่งเพิ่มเอฟเฟคเข้าไปเดี๋ยวไปดูกันมีคลิปให้ดูด้วยใช่ว่ามันจะน่าเล่นน่าแบบสวยงามขนาดไหนใช่ไปดูกันค่ะNow all these items look fantastic before, but now they have nice modification. They got some nice glowing effect, and you know they got new skill abilities now. They actually listened to the community itself, and they actually implemented a new proc system. So for an example, if an item says as 10% for proc for flame damage, weapon's gonna activate and it's gonna have some nice special effect. And as you can see, the firewalkers.Has a proc effect of firewalk, and as you can see, it's erupting the whole ground. So I think this is a pretty fantastic idea. And you know, all these shiny, glittery things will make the legendaries actually more valuable in prices. And now they're changing the whole stats of the legendary item, so it's gonna be above 1,000 DPS for each weapon now. Or, you know,in favor compared to the rare items. It's gonna be much better as expected in the 1.04 patch, so it's coming soon. And be sure to play Diablo 3. I know a lot of people quit, but this is probably a reason to get back to it. So hope you guys enjoy. Peace out, guys. เหมือนไดโบนะครับใครที่แบบว่าอย่านะฮะอย่าพลาดอย่าช้านะครับที่ไปไล่ล่าไอเทมในตำนานกันเนี่ยวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยครับจะไปช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะฮะใช่แล้วค่ะกับโอไอฮาโอไอฮาหมายนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีคลิปสนุกมาให้ดูนะฮะในช่วงเวลาของโอไอฮาด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ทำไมคะหลังจากที่เราออกไปข้างนอกมาโอ้แล้วทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมแต่ว่าบริษัทไม่เคยเข้าใจไม่เข้าใจอะไรหรอคะแกเห็นไหมเขาเขียนว่าอะไรรับสมัครพนักงานใหม่ตำแหน่ง call center ตำแหน่งด่วนเดี๋ยวไ
ดูคลิปแล้วก็โอ้เฮ้ยเดี๋ยวไปเคลียร์เจ้านายก่อนไปแล้วเราก็ออกไปทำงานมาเหมือนกันไปแล้วIt's done! Guys, you gotta see this thing, it's huge! Oh man...ก็สนุกสนานกันไปกับเด็กๆกับโอ้ยฮานะฮะแต่ละคลิปของเราก็สรรหามาให้นะฮะค่ะเราให้ข้อมูลดีขนาดนี้แล้วพ่อเราว่าไงบ้างพ่อครับดีขนาดไหนฮัลโหลพ่อไงบ้างวันนี้ลูกทำภารกิจเสร็จแล้วนะมาเลยมาวันนี้จะให้เท่าไหร่ให้กี่เหรียญบอกมาเลยวันนี้เราทำภารกิจอย่างดีเยี่ยมมากใช่ไหมผลงานของพวกเจ้าวันนี้ทำได้ดีไขข้อข้องใจให้ชาวเกมเมอร์ได้หลายคนถ้าพอใจมากเอาไป3เหรียญ3เหรียญ3เหรียญด้วยกันถือว่าเราท็อปนะช่วงนี้มาช่วงนี้3เหรียญตลอดเลยนะไม่ต่ำกว่า3เมื่อพ่อครับขอบคุณมากครับและยังไงภารกิจของพวกเราเนี่ยเราจะตั้งใจทำต่อไปด้วยทางเกมเมอร์ทุกคนเลยครับใช่แล้วค่ะโอ้ my game ของเราแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามชมพวกเราได้นะคะที่ไหนแก๊งการ์ตูนการ์ตูนนะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลา4ทุ่มนะครับแล้วก็มีรีลันด้วยวันพุธเวลาเที่ยงเนี่ยติดตามชมพวกเราแล้วนะฮะก็ด้วยกันแล้วกันนะครับทำกันร่วมกันบ้านกันด้วยใช่แม่ทำงานบ้านด้วยนะครับถ้ามีเวลาว่างหลังเลิกเรียนก็มาดูรายการเราเข้าแท็กซี่ขับเพื่อหาเงินด้วยนะครับโอ้ยท่านนี้แบบเด็กไทยต้องมีความสามารถความสามารถหลากหลายเหลือเกินโอเคครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะฮะกับโอ้มายเกมบีทริสสวัสดีครับเฮสิวันสวัสดีครับ